สวัสดีครับวันก่อนเห็นข่าวการบินขึ้นสกัดเครื่องบินของประเทศกรีซนะครับเพื่อสกัดเครื่องบินตรุรกีแน่นอนว่าแถวนั้นทั้งกรีซแล้วก็ตรุรกีมี F16 ด้วยกกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นชุ่มท่าของ F16 ในทะเลอีเจียนแต่ว่าวันนั้นเนี่ยกรีซใช้เครื่องบินมิลาดสอ0 0ซึ่งแปลกมากๆนะครับทำไมกรีซไม่ใช่ F16 ขึ้นไปไล่ F16 ของตรุรกีซึ่งการใช้งานมิลาดสอ0พันของกรีซในครั้งนี้มันมีเหตุผลนะครับอ้ายมีเหตุผลมิลา 2, มลาดืองพั่นเอง คนอื่นไปดูเรื่องราวของกรีซกับตุรกีนิดนึงนะครับเรื่องอาวุธแล้วเนี่ยกรีซตามหลังตุรกีอยู่เยอะยิ่งเรื่องเศรษฐกิจนี่ตุรกีกินขาดนะครับตุรกีเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ก้าวหน้ามากๆนะครับแล้วก็พยายามสร้างพันธมิตรมากมายแล้วตุรกีต้องการเข้าเป็นสมาชิกของเอ eu แว่าปัญหาระหว่างกรีซกับตุรกีนี่ทาให้ตุรกีไม่สมหวังสักทีนะครับติดขาดอยู่เรื่อยพูดถึงกรีซทีไรนี่ตุรกีนี่ขึ้นทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงกรีซเนี่ยเรานึกถึงอะไรนะครับเรารู้เรื่อง กรีกเนี่ยน้อยมากส่วนมากเราก็จะรู้จักเรื่องราวเก่าๆมากกว่านะครับเช่นพูดถึงกรีกเนี่ยเรานึกถึงกรีกโบราณนะครับวิหารพาเธนอนพิทากรัส อลิสโตเทนน้ำมันมะกอกแล้วก็เทพเจ้านะครับโดยเฉพาะซุสซึ่งเป็นนักดาบนะครับวันดะจัดเรียบอันนี้นอกเรื่องนิดหน่อยนะครับการชิคกี้เิี่ยใช้มิดแล้วก็ขี่บนรทุกที่ไม่ใช่ของ F16 ขึ้นบินสกัด F16 ของตรุกรกีนี่น่าคิดมากๆนะครับเพราะว่า F16 ของตรุกรกีถือว่าเป็น F16 ที่ทันสมัยอันดับต้นๆของโลกมีการอัปเกรดอุปกรณ์ที่ทันสมัยเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับแล้วมิดจะไวแล้วครับคิดว่ากี้เนี่ยตั้งใจส่งมิดขึ้นไปเพราะว่าถ้าเกิด ได้โดยม่คิดอะไรมากนะครับ ทีนี้เราไปดูกันหน่อยว่ามิ拉าด2พันเนี่ยมันจะห่างชั้นกับ F 1 6เยอะไหมนะครับถ้า F ส6เอาจริงเนี่ยมิ拉าด2000จะได้กลับถาหรือเปล่านะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่านักบินของตุรกีเนี่ยฝึกที่สหรัฐอเมริกานะครับยุทธวิธีอาวุธนี่อเมริกาจ๋าทีเดียวส่วนกรีซก็คงพอตัวกับมิ拉าด2 0ันนะครับข้อมูลเครื่องเอามาจาก MilitaryToday.com นะครับน,นี้อธิบายนิดนึงบางคนอาจจะออกเสียงว่า Military นะครับหรือว่า Military ก็ได้นะครับน,นี้แอดมินยึดสำเนนยงของอังกฤษนะครับกองทัพอากาศของกรีซมีชื่อว่า Helen อีก Air Force นะครับเครื่องบินรบก็จะมี F4 Phantom อันนี้เป็น F4E 3 3ลำนะครับมิลาด2,000เป็นมิลาด5รวมแล้วก็44ลำนะครับ F16 CD 135ลำอันนี้แบ่งเป็นรุ่น C นะครับ114ลำแล้วก็รุ่นดีอีก39ลำนะครับส่วนตุรกีหรือว,ว่า Turkish Air Force นะครับมี F4 Phantom 32ลำ F16 CD อีกรวมแล้วก็245ลำนะครับแบ่งเป็นรุ่น C 158ลำแล้วก็รุ่น D 80 เจ็ดลำนะครับแต่ว่ามีบางส่วนของ F16 ของตุรกีนะครับที่อัปเกรดเป็นบล็อก52บวกนะครับมีการอัปเกรดบางส่วนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าใช้งบประมาณเยอะมากอัปเกรดแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับอัปเกรดอะไรบ้างนะครับสำหรับบล็อก52บวกก็จะมีอัปเกรดเรดาร์นะครับเฮล멧เมาส์กุยงซิสเชมหรือว่าการเล็งที่หมวกนั่นเองแล้วก็คอนฟอร์มอลฟูเอลแทง์นะครับหรือว่าถังน้ำมันสำรองภายนอกที่แนบกับลำตัวนะครับแล้วก็สเตลนอตโซ่ก็คือด้านหน้าที่เป็นสเตลั่นเอง ต่อมามาดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับมีลูกเรือหนึ่งคนเท่ากันนะครับความยาวครับมิราท5อยู่ที่14.65เมตรส่วน F16 อยู่ที่15เมตรนะครับน้ำหนักสูงสุดที่บินขึ้นได้มิราท5อยู่ที่9,500กิโลกรัมนะครับ F16 อยู่ที่1 5 0 0 0กิโลกรัมถือว่า F16 เนี่ยเยอะกว่ามากมาดูเครื่องยนต์บ้างนะครับมิราท5อยู่ที่64.33กิโลนิวตันถ้าใช้อัปเตอร์เบนเนอร์อยู่ที่98.06กิโลนิวตันนะครับส่วน F16 ให้แรงอยู่ที่ er 13 เกิโลนิวตันถือว่าแรงกว่ามากนะครับต่อมาเป็นความเร็วสูงสุดมิราทห้าอยู่ที่2335กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ f 1ฟอยู่ที่2,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่จำกัดความเร็วนะครับต่อมาจะเป็นพิสัยการบินบ้างมิราชห้าอยู่ที่4,000ันกิโลเมตรครับส่วน F 1 6อยู่ที่4,220กิโลเมตรอันนี้ใช้ดอบแทงด้วยกันทั้งคู่นะครับต่อมาก็จะเป็นปืนครับมิราทห้าอยู่ที่30มสิลลิเมตรส่วนเอฟสิบกอยู่ที่ย mm. ีกก่ส ถ้าดูจากข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับ f 1 6เหนือกว่าทุกปุ่มทั้งที่มิราท5เนี่ยสร้างทีหลัง f 1 6ถึง5ปีด้วยกันนะครับ แต่เครื่องบินมิลล่ก็ได้รับความนิยมในตะวันออกกลางเยอะนะครับพูดถึงกรีซแล้วเนี่ยเอาตรงๆนะครับคือให้นาโต้ช่วยถ้าเกิดการปะทะนะครับส่วนตุรกีก็ลงเชิญไปงั้นแล้วครับเพราะคงไม่อยากมีปัญหากับนาโต้เครื่องบินของฝรั่งเศสมีปัญหาเรื่องขีปนาวุธนะครับที่มีแต่ระยะใกล้แม้แต่ดาโซราฟาวเองก็มีปัญหาเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วมิลา่เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินมากกว่านะครับการใช้มิลาห5ของกรีซในครั้งนี้ทั้งที่รู้ว่าด้อยกว่าก็คือนะครับนี่ค จริงๆแล้วน่าจะมี f 16พร้อมบินเหมือนกันนะครับ 2. คิดว่าไม่เกิดการประทะแน่ๆแค่บินขึ้นไปดูใช้มิลาดก็ได้นะครับ 3. ใช้มิาดเพราะว่าถ้าเกิดมือลั่นมีเรื่องเนี่ยจะได้ยิงส่วนได้นะครับโดยไม่ต้องขออนุญาตจากสารมิกาเพราะว่าถ้าใช้ f 16เนี่ยจะไปยิง f 16ด้วยกันนี่มันเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็4ครับต้นทุนน้อยกว่านั่นเอง